สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อดีตหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ดนายวรนัยวานิชกะโพสต์ข้อความผ่าน Twitter ระบุว่าการแชร์เรื่องพัวพันพนันออนไลน์และเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กโดยทนายตั้มหากเรื่องนี้เป็นจริงมันแสดงถึงความบัดซบ3เด้งเด้งแรกระดับผบตรทำอย่างนี้เชียวหรือเด้ง2ระดับรองผบตรทำอย่างนี้เชียวหรือเด้ง3หากเป็นจริงทั้ง2คนไม่ได้ถูกตรวจสอบเปิดโปงดำเนินคดีโดยขบวนการยุติธรรมที่มีจุดเป้าหมายกำจัดคอร์รัปชันในกรมตำรวจแต่เป็นการเล่นกันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจเพราะฉะนั้นหากทำผิดจริงอาจโดนสอยทั้งคู่แต่ขบวนการทำมาหากินก็ยังคงอยู่เพียงแค่เปลี่ยนนายและหากกลุ่มนายไม่ทะเลาะ กันเองธุรกิจก็อู้ฟู่ต่อไปหากเป็นจริงนี่คืออีกหนึ่งในหลากหลายตัวอย่างที่ประเทศไทยยังไงก็เหมือนเดิมหากเราไม่บิ๊กคลีนนิ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13เมษายน2567ที่ผ่านมาจากกรณีที่มีเอกสารหลุดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ยื่นคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รายหนึ่งมีการพาดพิงถึงนายพลปปลาจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สร้างความสนใจให้กับประชาชนล่าสุดอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรได้วิเคราะห์จดหมายฉบับดังกล่าวระบุว่านักสืบโคนันวิเคราะห์จดหมายบิ๊กโจ๊กหลุดจากไหนมีจุดวิเคราะห์ในเอกสาร5จุดที่น่าสนใจจุดที่1รอยกระดาษปิดส่วนที่เป็นตำแหน่งตรายางรับเรื่องจุดที่2รอยแม็กที่ถูกแกะออกมาอย่างน้อย2ครั้งก่อนเย็บใหม่จุดที่3การเว้นบรรทัดที่ห่างผิดปกติในตำแหน่งที่เป็นข้อความเรียนหรือกราบเรียนเพื่อปกปิดตำแหน่งชื่อของปลายทางผู้รับเอกสารมีการลงนามลายเซ็นแล้วเท่ากับเป็นเอกสารพร้อมส่งหรือส่งออกแล้วและจุดที่5คำลงท้ายขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งเป็นคำลงท้ายที่ใช้กับตำแหน่งต่างๆในประเทศเพียง15ตำแหน่งตามระเบียบสารบัญพ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม2564ก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ได้ปรากฏเอกสารบนโซเชียลมีเดียลงวันที่17เมษายน2567พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ทำหนังสือขอคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของนายสุชาติตระกูลเกษมสุขกรรมการปปช.เกี่ยวกับการพิจารณาหรือวินิจฉัยเรื่องกล่าวหาหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และคณะตำรวจที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวพันกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทุกเรื่องเนื่องจากนายสุชาติมีสาเหตุโกรธเคืองกับตนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายสุชาติตั้งแต่ก่อนเข้ามาดำรงตำแหน่งและขณะดำรงตำแหน่งกรรมการปปช.เป็นบุคคลที่มีประวัติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการปปช.หรือไม่โดยขอให้คณะกรรมการปปช.ส่งเรื่องของนายสุชาติไปยังประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของนายสุชาติตามที่คณะกรรมการปปช.มีข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้เพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงข้างต้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้อ้างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและนางรัตนาบุรพรัตน์เป็นพยานบุคคลในเรื่องดังกล่าวเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นายนิวัชชัยเกษมมงคลบอกถึงเอกสารดังกล่าวว่ามีเอกสารของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มาถึงปปช.จริงแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นเอกสารฉบับเดียวกันหรือไม่ขั้นตอนหลังจากนี้จะนำเสนอให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ที่มีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.พิจารณาเนื่องจากเป็นการคัดค้านกรรมการปปช.นายนิวัชชัยบอกว่าคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่จะพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นอย่างไรอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่เหตุของการคัดค้านเป็นไปตามระเบียบหรือไม่รวมถึงพิจารณาในข้อกฎหมายหากหนังสือคัดค้านที่ส่งมายังปปช.ยังไม่ชัดเจนอาจต้องเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มาสอบถามว่าคัดค้านไม่ให้ดำเนินการในเรื่องใดหรือทุกเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เข้าไปเกี่ยวข้องและอ้างพยานหลักฐานอะไรส่วนคำคัดค้านจะมีน้ำหนักหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการปปช.จะเป็นผู้พิจารณา